ุ่มอีโวรอบนี้เนี่ยจะเป็นตู้สกินปืน AUG นะคะปืนอาร์คนั่นเองเนาะขอหน่อยนะครับ GM แล้วจะได้ของที่เราอยากได้นะคะนี่เป็นความเชื่อผิดๆมากฮะแล้วเราก็ได้บูปินมาจริงๆนะคะรอบนี้ไม่ได้ขอแต่ให้นะแทบตายไม่เคยได้อมไม่เลยค่ะไม่นะคะไม่ใช่ไอติมที่จะให้หนูอมนะคะไม่นะคะฟันหย่อนพอดีค่ะอมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jasmine Channel วันนี้นะคะเราจะมาสุ่มสกินปืนที่เข้ามาใหม่นะคะในตู้ Evo นั่นเองนะคะรอบนี้จะเป็นสกินปืนอะไรนะคะแล้วก็จะหมดเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเหมาทุกสกินไปดูในคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปเข้าไปดูคลิปนี้กันเลยจ้าตู้อีโวก่อนจะไปเทสแคร์ละกันเนาะแต่เทสแคร์เนี่ยวันนี้พี่ก็เทสแคร์นะคะให้ชดเชยตอนวันอาทิตย์ที่พี่เบี้ยวนะคะไม่ได้มาเทสแคร์ให้แล้วก็ตู้สุ่มอีโวรอบนี้เนี่ยจะเป็นตู้สกินปืน AUG นะคะปืนอาร์คนั่นเองเนาะปืนอาร์คอันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4กระบอกนะคะแบบแพงสุดเนี่ยบวกดาเมจ2นะคะระยะ1ความเร็วรีโหลดเนี่ยจะลดลง1เนาะสีแดงแล้วก็อันนี้นะคะแบบแพงลงมาเป็นอันดับที่2นะคะก็ดาเมจ1แม่นยํา2ลดความเร็วเคลื่อนที่อันนี้สีม่วงนะคะระยะ1นะคะจอกก่อ2อันนี้บวกจอกก่อนะแต่ว่าเป็นลดความเร็วรีโหลดส่วนอีกกระบอก1กระบอกสุดท้ายเนี่ยนี่จะถูกสุดเลยนะคะบวกอัตราการยิง1ระยะ2แล้วก็ไปลดแมกกาซีนสําหรับปืนทั้ง4กระบอกนี้เนี่ยถ้าใครที่มีงบสะสมทั้ง4กระบอกเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่เน้นใช้งานก็เลือกเอานะคะเลือกเอาว่าค่าสถานะอันไหนเหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดอันนี้พี่ก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าอันไหนดีสุดเนาะดูจากค่าสแตทเพราะว่าปกติแล้วพี่เน้นเหมานะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราเน้นเหมาเราจะหมดไปทั้งหมดกี่เพชรเนาะพี่มีโทเค็นอยู่แล้ว3อันก็คือหินแปลงร่างเนี่ยมีอยู่แล้ว3อันนะคะเราจะต้องใช้หินแปลงร่างทั้งหมด19อันจริงๆเรานับแค่หินแปลงร่างก็พอเพราะว่าหมาที่ไหนมันมาเห่าพูพิ้นเนี่ยหรือว่าพิมพ์เขียวเนี่ยมันเกินทุกรอบอยู่แล้วพี่ก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องพิมพ์เขียวฉะนั้นแล้วนะคะเรามาดูกันว่าหินแปลงร่างอีก16อันจะหมดเท่าไหร่ใครที่อยากเหมาก็ลองดูพี่ไวว่าจะหมดประมาณเท่าไหร่พี่มีตัวฟิวทั้งหมด45ใบชิลแล้วค่ะกด51สลับกันนะหมาหอนมันเป็นรางไม่ดีเลยค่ะสกินนี้มันเป็นสกินอะไรอ่ะพี่ตัวฟิวมันน่าไม่น่าจะได้ของดีพี่จ้ามีคนส่งดาวเจ้าโอ้โหสุดยอดขอบคุณ10ดาวค่ะขอให้ไม่เกือนนะแม่นี่ไงมาถึงก็ไม่เกือนเห็นไหม10ดาวของน้องวรพลได้เลยหินแปลงร่าง1อันถือว่าคุ้มบัตรสร้างห้อง1ใบคุ้มนะเอาตรงที่ว่าได้บัตรสร้างห้องถือว่าคุ้มนะว้าวหินแปลงร่าง2อันว่ะคุ้มว่ะจริงๆดูได้ง่ายนะเนี่ยดูได้ง่ายจังเลยอ่ะดูจากทรงรอบนี้ไม่น่าเกลือค่ะเขาน่าจะแจกยับเลยอ่ะเรียบร้อยค่ะบูปินใบแรกมาแล้วโอ้ยบูปินมันเหลืออยู่แล้วไม่ต้องไปโฟกัสหรอกกับบูปินอะปกติพวกแกสูงใช่ไหมระหว่างหินแปลงร่างกับบูปินอันไหนออกยากสุดแล้วพวกแกเนี่ยบูปินออกมาอีกอะสุ่มชิวๆเลยค่ะทุกคนสุ่มชิวๆแล้วมีเริ่มใช้เพชรแล้วนะคะอุ้ยแม่มันปังก็ปังอยู่แล้วอะขอบคุณนะคะขอบคุณ10ดาวครับขอบคุณครับอาหารหมาครับตัวไดมอนด์ครับตาล่าครับหินออกยากสุดใช่พี่ก็รู้สึกว่าหินนะออกยากสำหรับพี่แรกๆก็เหมือนจะดีหลังๆมาไม่มีอะไรให้เราเลยเอ้ยทุกคนคะพอกดไปได้50อันเราก็จะได้หินแปลงร่างฟรีมา1อันนะคะเหมือนรู้ว่ายังไงก็เกินหินแปลงร่างตอนนี้เรามี6อันแล้วนะเราขาดอีก13อันนะคะสำหรับหินแปลงร่างนะเรากดรอบนี้เรากดสเต็ป51 51 51 51สลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจืดๆไม่รู้จะดวงดีป่ะวะวู้ไม่เอาหินแปลงร่างรู้สึกว่าดีนะรอบนี้ออกดีแล้วเนี่ยบูปินไม่ค่อยมาว่ะรอบนี้ดูทรงหินแปลงร่างน่าจะได้เกินแป๊บนึงพี่ไปหยิบไมโครโฟนคู่ใจของพี่มาก่อน 2000 years later สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เข้าสู่นะคะในช่วงของมันต้องมีของเรานะคะและของมันต้องมีวันนี้เนี่ยเราก็จะสุ่มสกินปืนนะคะในตัว Evo ก็ต้องมาดูกันว่าพี่จะดวงดีขนาดไหนนะเพราะว่าเปิดประเด็นมาเนี่ยหมดไปหลายพันเพชรแล้วก็ได้หินแปลงร่างนะคะมาพี่แฮ4อันได้ฟรี3อันอยู่เลยนี่ว่ะตั้งนานได้3อันได้ฟรีมาไปได้แล้วสวยกด1อันได้หินแปลงร่างมา1อันทุกคนถือ
ือว่าดวงดีไหมคะถือว่าดวงดีไหมคะท่านผู้ชมโอเคทุกคนเงียบขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะได้บุฟฟินฟรีมา1อันคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมคะเจมอ๋อนี่ลืมกดครับเวลามีบาดน้องแบบนี้แล้วประเด็นคือจังหวะนี้พิมพ์เขียวออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ว่าหันไปอ่านแชท YouTube นะคะบอกว่าจังหวะนี้พิมพ์เขียวไม่ออกนะคะเบนๆคะตอนนี้พิมพ์เขียวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้องสาวGMก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรพวกนี้แล้วค่ะมันเป็นความเชื่อผิดๆในเกมฟรีไฟนะคะเวลาสุ่มให้พูดว่าขอหน่อยนะครับ GM แล้วจะได้ของที่เราอยากได้นะคะนี่เป็นความเชื่อผิดๆมากฮะแล้วเราก็ได้บูปินมาจริงๆนะคะรอบนี้ไม่ได้ขอแต่ให้นะตอนขอเนี่ยไม่ให้นะคะสังเกตดูง่ายๆตอนกดสุ่มชิวๆไม่เคยได้ค่ะกดแทบตายไม่เคยได้เขาไม่สนใจเท่านั้นแหละมันให้หมดเอาดิพี่จ้ามีคนส่งดาวเจ้าอุ้ยหินแปลงร่างไปอีกหนึ่งอันแล้วค่ะขอบคุณดาวนะคะเมื่อกี้ใครส่งดาวให้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอแคปชั่นเผลอๆได้ไหมอ่ะผีรักเราจะเจอเผลอรักเธอโอซีอย่างเงี้ยหรอแหมวัยรุ่นติ๊กต็อกนะเราอุ้ยได้บูปินว่ะแต่บูปิ้นเราจริงๆบูปิ้นเราน่าจะครบแล้วมั้งเนี่ย3 5 3 5บูปิ้นใช้แค่8อันค่ะทุกคนอีกแค่นิดเดียวเรียบร้อยหินแปลงร่างมาอีกแล้ว1สวยเอาละค่ะครั้งนี้นะคะกด5 ทีกด5ทีเหมือนคนมีเงินอุ้ยหินแปลงร่างมา1อันสวยตอนนี้11อันแล้วนะคะขาดอีก8อันค่ะอมไม่เลยค่ะไม่นะคะไม่ใช่ไอติมที่จะให้มึงอมนะคะไม่นะคะฟันมึงหย่อนพอดีหินแปลงร่างเริ่มมาว่ะพี่ว่าตอนนี้แหละตอนนี้แหละค่ะมาถึงเวลาแล้วตอนนี้กดไปทั้งหมด177ครั้งแล้วนะคะจะครบ200หรือเปล่าอุ๊ยแต่อุ๊ยมาแล้วมาอีก1อันแต่พี่ว่ารอบนี้อ่ะบูปินก็ออกน้อยนะคะในความรู้สึกพี่บูปินพี่มาแค่8เองปกติบูปินที่แบบมาแบบเหลือจัดๆเลยอ่ะพี่กดรัวๆพี่ออกง่ายกว่าใช่เหรออ่ะอุ๊ยออกง่ายจริงๆด้วยค่ะอันนี้คือเฮ้ยฟิลมันบอกพี่นะว่าเฮ้ยกดรัวๆดูอะไรกดรัวๆกดรัวๆได้บัตรสร้างห้องกดรัวๆก็ได้แต่มันปูกะไม่หมดเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนมังหินแปลงร่างเริ่มใหม่แล้วค่ะขาดอีกเพียงแค่4อันค่ะอีกไม่นานเท่านั้นค่ะไม่น่าจะเกิน300ค่ะคนจังหวะนี้ขอกดรัวๆนะคะขอยัดกดรัวๆช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าสุ่มอะไรเลยรู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีเลยมีแต่สีฟ้าเต็มไปหมดกดทีเดียวที่หินแปลงร่างอ่ะ3รอบเลยนะรอบนี้กดทีเดียวเอาไหมอ่ะรู้สึกว่ากดทีเดียวลุ้งกว่าน60เพชรเองดูสิอีกแค่2อันทุกคนดวงมันเริ่มมาดวงมันเริ่มมาทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกแค่2อันเท่านั้นอีกแค่2อันเท่านั้นทุกคนสู้ไม่สู้อีกแค่1อันเท่านั้นค่ะทุกคน A few moments later ก็จะฉิวเฉียดบูปินรอบนี้นะคะเหลือต้องบอกว่าเกินมาแค่2อันจากที่เราอยากได้เว้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองแลกกันก่อนวันนี้เราหมดไปกี่เพชรเดี๋ยวค่อยสรุปละกันเนาะเดี๋ยวค่อยสรุปน่าจะประมาณ10,000นิดๆสกินอันนี้เนี่ยจะใช้หินแปลงร่าง7อันนะคะแล้วก็บูปิน3อันเนาะมันชื่อว่าสกินมาแลนด์ครัชเชอร์นะคะเกิดมาเพื่อล้างแค้นนะคะหน้าตาของสกินนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสกินที่แพงที่สุดในตู้นี้นะคะเวลากดมันก็จะได้ยินเสียงหมาหอนไม่แนะนำให้กดซื้อหรือกดสุ่มแต่ตอนกลางคืนเพราะมันน่ากลัวนะคะมันสยองมากเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปอย่าเห่าอย่าหอนเยอะแล้วก็นี้นะคะเรากดอันนี้ต่ออันนี้ไม่มีเสียงนะคะมีแต่แสงนะคะจะเป็นสกินปืนเอฟเฟกต์สีเหลืองแบบนี้เนาะแรกเลยละกันใช้หินแปลงร่าง5บูปิน2นะคะแล้วก็อันถัดไปนะคะสีม่วงเอฟเฟกต์จะเป็นแบบนี้เนาะแต่แบบไม่ได้มีลายลวดลายอะไรเยอะแต่ว่าก็มีเอฟเฟกต์นะคะใช้หินแปลงร่าง4บูปิน2นะคะแล้วอันสุดท้ายค่ะเป็นอันที่ถูกที่สุดนะบวกอัตราการยิงระยะแล้วก็ไปลดที่แมกกาซีนนะคะอันนี้เอฟเฟกต์ก็มีนะคะแต่เป็นเอฟเฟกต์แบบนิดๆหน่อยๆนะเหมือนเอฟเฟกต์ฝนตกนะคะนี่นะใช้หินแปลงร่าง3บูปิน1เดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าสรุปกิจกรรมนี้เนี่ยพี่หมดไปทั้งหมดกี่เพชรเนาะเพราะว่าพี่อยากได้ตั๋วฟรีใช้ตั๋วฟรี
เสียต้นมันหกดไปทั้งหมดเนี่ย288ครั้งนะคะทุกคนเราหมดไปทั้งหมดกี่เพจไหนขอคำตอบหน่อยครับน้องๆทุกคนที่หมดไปกับกิจกรรมนี้นะคะทั้งหมด 13,260 เพจนะคะจากที่มีก่อนจะเริ่มสุ่มเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตรงนี้เนี่ยเรายังมีกิจกรรมตรงนี้อีกมั้งกล่องอายุโอเคปะกล่องเซตอายุโอเคนี้นะคะมันจะมีเซตที่พี่ยังไม่มีอยู่ก็ประมาณ4ชุดตรงนี้ถ้าเกิดพี่จะเอาพี่ต้องใช้โทเค็นทั้งหมด340โทเค็นกดแบบเดียวเท่านั้นแหละได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะกดไปเลยนะคะกดทีละ99กล่องมาดูว่า99กล่องจะได้ครบ300เลยหรือเปล่าได้กางเกงค่ะได้หัวได้ดวงดีอยู่นะเนี่ยเฮ้ยจะได้ครบเซตเลยปะเนี่ยสวยถ้าพี่ได้ครบเซตก็จะได้ไม่ต้องแลกนั่นอ่ะเราได้ของซ้ำโอ้โหรู้สึกเหมือนคนดวงดีอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องไปแลกเฮ้ยเอาดิน่าจะได้เกือบครบเซตแล้วเนี่ย99กล่องทุกคนได้ของซ้ำน่าจะได้ครบชุดที่ต้องแลกแล้วปะเนี่ยฮะนี่พี่ยังต้องเก็บโทเค็นไปแลกอยู่ไหมอะหมดละทุกคนหมดละไหนขอดูซิว่าเมื่อกี้เราได้อะไรมาบ้างอุ้ยได้เกือบครบทั้งเซตค่ะทุกคนได้เกือบครบทั้งเซตแล้วตรงนี้133เองหรอกดต่ออีกนิดหน่อยก็ได้จะได้แล้วมั้งเนี่ยเซตนี้ก็ขาดแค่รองเท้าเองอะกดอีกสัก50กล่องแล้วกันทุกคนอย่างรวดเร็วคิดว่าน่าจะได้ได้บ้างแหละนี่ไงได้กางเกงนี่ไงมันต้องได้สักเซตแล้ววะมันต้องได้สักเซตแบบไม่ต้องแลกอ่ะอ่ะไหนขอไปดูที่แลกเปลี่ยนก่อนแลกเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะคะแสดงว่ามันยังไม่ครบเสร็จสักอันแล้วตรงนี้เรามี200กว่าอันแล้วเราต้องใช้หมด340อันทุกคนขาดอีกแค่นิดๆหน่อยๆอีกนิดเดียวทุกคนอดทนหน่อย50มา50นี้ไม่มีอะไรมาเลยไม่มีคำว่าสุดยอดไปเลยโผล่ขึ้นมานี่ไงได้ละเซตไหนวะสวยเดี๋ยวก่อนนะกางเกงวะครบสักเซตไหมอะถ้าจริงๆครบ1เซตพี่ก็ไม่ต้องแลกครบ1เซตทุกคน8826โอเคงั้นเราแลกเลยนะคะตอนนี้เราพอละเซตเนี้ยขาดแค่หัวเซตนี้เหมือนจะขาดอะไรสักอย่างชิ้นเดียวส่วนเซตนี้เหมือนจะขาดหัวปะกล่องอันนี้เหมือนจะหมดไปประมาณ200กล่องก็ได้ครบ4ชุดเลยถือว่าหมดไม่เยอะนะถ้าเทียบกับตอนนั้นที่สุ่มตู้อีโวก็น่าจะหมดเป็นหมื่นนะน่าจะหมดเป็นหมื่นอยู่นะดูจากทรงละวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะทุกคนเสียเพชรแล้วนะอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินนะคะถือว่าหมดไม่เยอะเท่าไหร่เนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ